อ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่ชายช่วงนี้นะครับจะพาไปดูหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่าเขาน่าจะชอบกันเป็นโผหนุ่มหล่อสุดๆเลยนะครับจากทางเกาหลีใต้ครับครับโอ้ยนี่คนนี้นี่แฟนผมชอบมากเลยก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์โพออนไลน์ชื่อดังของเกาหลีใต้อย่าง King Choice นะครับเปิดให้แฟนๆเนี่ยโหวตเลือกพระเอกในดวงใจที่หล่อที่สุดตลอดกาลเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองงานนี้ต้องบอกว่าเจ้าของสันกรามคมโหนกแก้มชัดดูชามาวินกันหลายคนเลยนะครับครับโดยโอป้าที่ได้รับโหวตให้ติด10อันดับแรกเนี่ยมีใครบ้างมาดูกันเลยอันดับ10ครับผมคิมอูบินพระเอกมาดแบดที่โด่งดังจากซีรีส์ The Airs และ Uncontrol Doubly Fun ครับมาที่อันดับ9เป็นของอีจุนกิพระเอกเจ้าบทบาทร่างเล็กแห่งซีรีส์ My Girl และ Moon Lover Scarlet Heartdroid นั่นเองมาที่อันดับ8นะครับพักซอจุนหรือว่าท่านรองประธานจากซีรีส์เลขาคิมนะฮะและอีเทวอนคลาสอันดับ7นะครับชีจาอุกนะครับที่เป็นพระเอกยิ้มหวานนะฮะแห่งซีรีส์ Heller และ The K2 มากันที่อันดับ6นะครับยอนบินนะฮะสหายผู้กองแห่งซีรีส์ Crash Landing on You รวมถึง Secret Garden อันดับที่5นะครับได้แก่พักโบกอมหนุ่มสุดหล่อละมุนแห่งซีรีส์ Reply 1988และ Encounter อันดับ4นะครับอีดงอุกนะครับแม่สุดหล่อแห่งซีรีส์ Goblin นั่นเองรวมถึงซีรีส์ดังอย่าง My Girl อันดับที่3นะครับซงจงกิแห่งซีรีส์ Descendants of the Sun นะครับและอาจาวนะครับ Chronicle ครับมาถึงอันดับ2นะครับรองแชมป์เป็นของอีมินโฮครับพระเอก F4 แห่งเกาหลีซีรีส์ Boys Over Flower และ The Airs ส่วนคนนี้แชมป์พระเอกเกาหลีหล่อสุดตลอดกาลในดวงใจของแฟนๆครับจากการโหวตครั้งนี้ได้แก่อีจองซอกหรือว่าน้องเป็ดน้อยนั่นเองที่ทั้งน่ารักแล้วก็เจ้าบทบาทของแฟนๆจากซีรีส์ I Can Hear Your Voice Pinocchio และ The Wonder You นั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะ20อันดับนอกจาก20อันดับแรกแล้วเนี่ยก็ยังมีชื่อของคิมซูยอนนะครับพระเอกนายต่างดาวเนี่ยก็ติดมาอันดับที่11นะครับแล้วก็ซงซึงฮอนนะครับหรือว่าพี่ชายแห่งซีรีส์ Autumn in My Heart นะครับโซจีซบนะฮะแห่งซีรีส์ I'm Sorry I Love You นะครับและแน่นอนกงยูแห่งซีรีส์ Coffee Prince รวมถึง Goblin ด้วยครับเห็นหน้าทุกคนเลยทุกคืนด้วยครับไม่คือต้องดูได้ใจบังคับใช่ไหมพี่ปอคุณอันนี้เมาเอาเล่าเรื่องส่วนตัวอินไซต์เลยผมห้องนอนกับห้องน้ำนี่คือติดกันนะครับห้องนอนเนี่ยชั้นส่วนตัวเนี่ยครับเมียแล้วกันเรียกเมียเลยนะนอนดูทีวีจอยักษ์อยู่ซีรีส์เกาหลีครับผมนั่งดูอยู่ในห้องน้ำนั่งอยู่บนโซฟาผมเนี่ยแหละดูแล็ปท็อปเครื่องเล็กๆใช้ชีวิตอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันเหมือนกันไม่ใช่ในสังกัดนะครับในครอบครัว